พณีการเกี่ยวข้าวนะครับโดยเฉพาะการลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของคนไทยนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณกลุ่มบริษัทกัปนะครับได้จัดกิจกรรมดีๆในวันนี้โดยเฉพาะได้นำผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่แล้วก็เด็กนักเรียนมาร่วมกิจกรรมเพราะการประเพณีเนี่ยเป็นการสื่อถึงความสามัคคีของคนในชุมชนในการที่จะร่วมมือร่วมใจในการที่จะมาลงแขกเกี่ยวข้าวกันสื่อถึงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยครับสำหรับแปลงนาสาธิตที่บริษัทครับนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าหนองแซงที่ได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นแปลงนาสาธิตที่มีประโยชน์ที่ชุมชนหรือว่าคนในพื้นที่อำเภอหนองแซงหรือว่าอำเภอใกล้เคียงจะได้มาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วนำองค์ความรู้ต่างๆไปปรับใช้ในพื้นที่โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย PM 2.5 เนี่ยซึ่งเป็นปัญหาของคนไทยเพราะแปลงนาสาธิตเนี่ยน่ามีการสอนและเรียนรู้ในการที่จะต้องไม่มีการเผาในพื้นที่ครับหลังจากที่กราฟเข้ามาเฉพาะโรงไฟฟ้าหนองแซงเข้ามาเนี่ยท่านก็จะทราบดีครับว่าดูทั้งด้านมิติด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเนี่ยโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าหนองแซงเนี่ยมีกองทุนที่จะดูแลชุมชนสร้างความร่วมมือในการที่จะสร้างประโยชน์ในพื้นที่แล้วก็กองทุนเนี่ยดูแลทั้งโรงเรียนสถานศึกษาวัดวาอารามในพื้นที่เนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับครับสำหรับกิจกรรมเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆ นักเรียนเนี่ยจะได้มาเรียนรู้นะครับในการทำเกษตรนะครับโดยเฉพาะทางด้านนาหรือว่าการปลูกพืชผลทางการเกษตรนะครับได้นำไปต่อยอดในครัวเรือนในการที่จะปลูกผักทานเองหรือว่าลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยเฉพาะปัจจุบันเนี้ยท่านก็จะทราบดีนะครับว่าพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้ปลูกเองหรือว่าอะไรเงี้ยจะมีสารพิษปนเปื้อนนะครับเด็กนักเรียนจะได้มาเรียนรู้แล้วก็นำไปปลูกเองทานเองในครัวเรือนครับผมในนามของตัวแทนของคนอำเภอหนองแซงนะครับรู้สึกขอบคุณกลุ่มบริษัทกัปนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าหนองแซงนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่และหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะจัดกิจกรรมอย่างเนี้ยดีๆต่อไปต่อเนื่องในอนาคตต่อไปอยากจะให้คนรุ่นใหม่นะครับได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าประเพณีเนี่ยมีมาอย่างยาวนานแล้วก็บรรพบุรุษของเราได้ถ่ายทอดมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยประเพณีเนี่ยมันสอดแทรกด้วยความสามัคคีของคนในชุมชนที่จะมาร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะทำงานชิ้นนึงให้เกิดประโยชน์ในชุมชนสวัสดีครับผมชลันไตรยพันธ์ครับเป็นเกษตรกรท้องถิ่นที่ปลูกข้าวในบริเวณพื้นที่บ้านหนองกบนี่นะครับก็ได้ร่วมงานกับทางโรงไฟฟ้าหนองแซงบริษัทกัปนะครับก็อยู่ในศูนย์เรียนรู้การเกษตรแปลงนาสาธิตของที่นี่นะครับพื้นที่การเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็ตอนนี้นอกจากทำนาอินทรีย์นะครับปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปแล้วตอนนี้ทางโรงไฟฟ้าและก็ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้มอบโอกาสในการเรียนรู้เรื่องของการทำปลูกพืชผักผลไม้นะครับแล้วก็ต่อยอดโดยการให้องค์ความรู้ในการสร้างให้เกิดในกระบวนการอินทรีย์และล่าสุดก็คือทางโรงไฟฟ้าหนองแซงมีกิจกรรมแปรรูปนะครับมีอาหารจากผักที่ปลูกในแปลงนี้เป็นขึ้นเป็นรับประทานบนโต๊ะเลยเป็นสลัดดอกไม้นะครับเป็นสมูทตี้ซึ่งน่าสนใจมากนะครับก็อยากเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั่วๆไปแล้วก็ทุกท่านที่สนใจเรื่องของสุขภาพในเชิงเกษตรอินทรีย์มาเที่ยวที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แปลงนาสาธิตของโรงไฟฟ้าหนองแซงได้นะครับ